นี่คือประตูที่ไปสู่นรกมีสัญลักษณ์มากมายเพื่อจัดการผีที่อยู่ในนั้นหากประตูนี้ถูกเปิดออกโลกจะกลายเป็นนรกแต่เด็กกลุ่มนี้ไม่เชื่อเรื่องผีแบบนี้ยิ่งไปกว่านั้นคือรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเด็กหญิงคนนี้สนับสนุนเด็กชายคนหนึ่งก็จับก้อนหินเดินไปข้างหน้าเขาเดินสู่หินที่ถูกปิดล้อมด้วยหินเประตูยังเปิดไม่ได้แต่ตัวเองบาดเจ็บแล้วทำให้3คนด้านหลังหัวเราะเขาเมื่อเด็กชายเจ็บปวดมากเลือดของเขาถูกประตูดูดเจ้าไปจู่ๆประตูก็สั่นขึ้นแรงมากคนด้านหลังเริ่มพูดอะไรไปประตูก็หยุดสั่นผีศาจออกมาจากประตูและตีเด็กชายคนนี้ฉากก็เริ่มกดดันขึ้นตอนนี้เด็กกลุ่มนี้ก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ด้วยการสนับสนุนของเด็กชายใส่แว่นเด็กหญิงคนนี้ก็เดินมาข้างหน้าข้างในมืดมากบรรยากาศที่อันตรายก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจู่ๆเด็กชายใส่แว่นนั้นก็เสียชีวิตทันทีเมื่อเด็กกลุ่มนั้นรู้ตัวขึ้นมาปีศาจจากนรกก็ปรากฏตัวออกมาและจ้องมองไปที่เด็กกลุ่มนั้นเด็กหญิงคนนี้เป็นคนที่ตอบสนองเร็วที่สุดและวิ่งหนีไปก่อนแต่ปีศาจก็เร็วมากแค่นิดเดียวเองก็สามารถจับพวกเขาได้อีก2คนก็หนีไปออกจากเมืองได้สำเร็จและกลับบ้านด้วยหน้าเต็มไปด้วยเลือดนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เองเขาเกิดอาการอาเจียนทำให้น้องสาวที่กำลังทำความสะอาดแม่ได้ยินเสียงแปลกๆก็ออกมาถามไม่รอให้เมย์พูดอะไรไปเลยด้านนอกก็ส่งเสียงร้องออกมาพ่อเปิดหน้าต่างออกไปดูทุกคนเริ่มวิ่งไปวิ่งมาทั่วถนนพ่อรู้สึกได้เรื่องที่ผิดปกติครอบครัวของเขาอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยตัวเองเอาของออกไปข้างนอกดูแม่เป็นห่วงมองออกไปด้านนอกได้ยินเสียงปืนดังขึ้นเธอรีบเข้ามาในบ้านกับเด็ก2คนเมื่อเธอกำลังจะปิดประตูเห็นเงาดำปรากฏตัวด้านนอกจากเงาสามารถเห็นได้ว่านี่เป็นปีศาจฉากที่ตกใจนี้ทำให้เด็ก2คนนี้ตะโกนเสียงดังขึ้นทั้ง2โผล่หัวออกมาจากเก้าอี้ตอนนี้แม่ของเขากลายเป็นอาหารของปีศาจเมื่อปีศาจกำลังกินแม่ของเขาเขาก็ผสอน้องกลับไปทั้งสองทนความเจ็บปวดที่เสียพ่อแม่ไปรีบออกไปด้านนอกโดยไม่ส่งเสียงออกไปเลยเมื่อพี่ชายอยากเปิดประตูก็เห็นว่าอีกด้านหนึ่งพ่อเธอกำลังบีบคอแม่ของเธอเมื่อรู้ว่าเธอเองเป็นคนที่ปล่อยปีศาจออกมาโชคดีที่แม่เธอได้ห้ามยังไงน้องก็เป็นเด็กจากการแต่งกายก็สามารถเห็นได้ว่าเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งดีมากเลยเขาบอกกับ2คนนี้ว่านี่เป็นปีศาจมาจากนรกนี่เป็นการจัดการที่ไม่สามารถฆ่าได้ตอนนี้พวกเขามีเพียงทางเลือกเดียวคือเข้าไปอยู่ในป่าด้วยวิธีนี้พวกเขาแอบออกไปอย่างเบาๆเห็นคนในหมู่บ้านตายไปหมดพวกเขากลัวมากคิดว่าพวกเขาระวังดีๆแล้วแต่ปีศาจก็ออกมาจากด้านหลังของเขาไม่อยู่อยู่แม่คนนี้ก็เป็นอาหารของปีศาจพ่อลูก2คนรีบหนีเข้าไปในป่าเมื่อปลอดภัยแล้วพ่อสั่งลูกสาวว่าหนีไปให้ดีบอกว่าตัวเองจะกลับมาในเร็วๆนี้แม้ว่าเธอจะตัดกลัวยังไงพ่อเธอก็ไม่หันหลังกลับมาไม่มีทางเลือกอื่นเธอจึงต้องรับฟังพ่อหากจากนั้นไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงปีศาจเด็กหญิงไม่สนใจการแจ้งเตือนของพ่อเดินไปที่นั้นเมื่อเธอหาได้พ่อเห็นพ่อกำลังหาอะไรอยู่ตอนนี้พ่อไม่ได้เก็บความลับไว้แล้วเขาบอกความจริงกับลูกสาวมีปีศาจที่ไม่สามารถตายได้ถูกขังอยู่ด้านหลังของประตูนรกหากได้ปล่อยออกไปจะทำลายโลกไปหมดครอบครัวของเขาได้ปกป้องประตูนี้มานานเป้าหมายคือรักษาความปลอดภัยของมนุษย์ตอนนี้ลูกสาวเอาปีศาจปล่อยออกมาไม่เพียงแค่ฆ่าหลายคนจะทำให้มนุษย์ตายไปหมดเพื่อปกป้องสิ่งนี้คือต้องเอาคนที่ปล่อยปีศาจไปเอามาให้ปีศาจพูดเสร็จพ่อทนความเจ็บปวดเอาลูกสาวนอนลงกับพื้นและผูกมือเธอไว้ไม่คาดว่าปีศาจปรากฏตัวออกมาปีศาจกลับไปที่มึงควรอยู่สิเด็กถือโอกาสนี้เพื่อเอาเชือกออกไป
女孩趁机解开束缚，但เมื่อเธอกำลังจะล็อกประตูก็ถูกปีศาจจับไปด้วยเสียงร้องเธอขาดไปแขนด้านหนึ่งเธอก็ทนความเจ็บปวดและน้ำตาปีศาจกลับไปที่คุณควรอยู่สิให้มนุษย์ได้มีชีวิตอยู่เมื่อพูดเสร็จด้านในก็เงียบไปหน่อยเธอเป็นลมอยู่ที่ประตูไม่รู้นานเท่าไหร่ผู้ชายคนนี้กลับมาเมื่อเอาเธอออกมาเธอตื่นตัวมาอีกครั้งบาดเจ็บได้รับสาแล้วแต่ผู้ชายที่ช่วยเธอนั้นหายไปแล้วเขากลับมาที่ประตูนรกและมันได้ล็อกอีกครั้งตอนนี้เขากลับมาบอกกับเธอว่าทั้งเมืองนี้เหลือแต่พวกเขา2คนเรื่องของพวกเขาตอนนี้คือหาดูว่าใครเป็นคนที่เปิดประตูนี้ออกมาและจับปีศาจที่ได้ออกไปนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการที่พวกเขาทำลายคนอื่นเธอเงียบเมื่อได้ยินเขาพูดแบบนั้นไม่กล้าหาญยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่ปล่อยออกไปผู้ชายคนนี้ขุดดินนึกว่าเขาจะฝังศพแต่ไม่คาดว่าในนั้นเอาออกมาของดีผู้ชายคนนั้นบอกกับเด็กหญิงว่าปีศาจกลัวหินแบบนี้มากที่สุดหากมีโอกาสเขาจะช่วยเธอเอาหินนี้ทำเป็นอาวุธตั้งแต่นั้นมาเขาฝึกให้เธอทุกวันเพื่อให้เธอได้เพิ่มทักษะการต่อสู้ของตนเองเขามีแค่เงื่อนไขเดียวก็คือเธอไม่ควรไปเปิดกระเป๋าของเขาเด็กพัฒนาเร็วมากเพื่อตอบแทนเขาทำมือเทียมให้เธอและยังเอาหินสีม่วงที่ปีศาจกลัวเธอดีใจมากในที่สุดก็ไม่ต้องกลัวปีศาจพวกนั้นแล้วแต่ในใจเธอก็เจ็บปวดมากเพราะเธอต้องรับผิดชอบหลายเรื่องมากเลยสิ่งที่เธอสามารถทำได้คือแก้แค้นแทนคนที่เสียชีวิตไปคืนนั้นเธอไปหาปีศาจที่กำลังทำร้ายคนอื่นทั้งสองเข้าไปต่อสู้กันด้วยประโยชน์ของหินสีม่วงทำให้ปีศาจแพ้ไปเลยเมื่อเขากลับมาเธอก็เต็มไปด้วยเลือดของปีศาจและเขาถามเธอว่าทำไมไปทำคนเดียวแบบนี้ในที่สุดเธอก็บอกความจริงออกมาเธอยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเปิดประตูออกมาทุกคนเสียชีวิตเพราะเธอดังนั้นเธอต้องทำอะไรบางอย่างไม่งั้นจะสำนึกผิดตลอดชีวิตผู้ชายคนนี้ตอนนี้ก็เข้าใจเรื่องราวบางอย่างคืนนั้นเขาเอาขวานมาต่อหน้าของเธอเขาทำแบบนี้เพราะครอบครัวของเขาถูกปีศาจฆ่าไปหมดเลยยอและคนที่ทำเรื่องนี้เป็นคนที่ตัวเองช่วยเหลือแต่เมื่อเวลานานที่อยู่ด้วยกันเขาก็ได้ให้เด็กคนนี้เป็นครอบครัวของตัวเองในที่สุดก็ไม่สามารถลงมือทำได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นต้องเดินไปอย่างเงียบๆแต่ไม่คาดว่าตามทางเจอปีศาจ7ปีผ่านไปเด็กน้อยคนนั้นตอนนี้ก็โตแล้วเธอได้วาดหน้าของปีศาจทุกตัวเลือกวันที่แก้แค้นวันนั้นเธอมาที่ประตูนรกและถูกต่อสู้เธอไม่ได้ระวังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของปีศาจยิ่งไปกว่านั้นก็รับบาดเจ็บเหมือนเดิมเลือดเข้าไปที่ล็อกประตูเปิดออกอีกครั้งจะซึ่งไปต่อในึกว่านี่เป็นการต่อสู้ที่ร้ายแรงแต่ปีศาจได้หนีไปเธอก็หมดสติไปตอนตื่นขึ้นมาก็เป็นช่วงคืนเธอเข้าใจว่าปีศาจกำลังไปทำร้ายคนอื่นสำนึกผิดและโกรธมากเธอตะโกนเสียงดังขึ้นเธอกลับมาที่พักเอาทุกอย่างชยนต์แตกหมดเลยหลังจากนั้นเอากล่องที่คุณลุงคนนั้นด้านในเป็นข้อมูลของปีศาจตามแผนที่เธอจะไม่รอและออกไปข้างนอกตามหาเพื่อฆ่าปีศาจที่ยังเหลืออยู่เรื่องก็จบลงที่นี่เป็นการจบตามแบบหนังอเมริกาเมื่อไรก็เอาเรื่องตื่นเต้นมาจบวางแผนทำต่อช่วง 2-3 รสชาติเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างดูสนใจแต่ตามเวลาอาจจะทำให้คนอื่นสงสัยคนอื่นบอกว่าเรื่องนี้ได้ทำต่อและได้ฉายไปแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปค่ะ咱们下期再见